สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่ม9เริ่มที่เช้า40นาทีเย็น40นาทีกิจกรรมทางกายคือการขยับขับเคลื่อนกายเช่นกวาดลานวัดเดินจงกรมก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐของคนเราให้แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราต้องมีความหนักแน่นมีความเชื่อมีศรัทธาในเรื่องของกรรมใครที่ทั้งผิวแพ้ง่ายเป็นสิวง่ายอยากให้ลองมาก Beware Acneแค่ไมเชล่าสยบปัญหาที่ต้นตออัพผิวแบรนด์เนเชตเราจึงจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการกระทำทุกอย่างของเราเพราะฉะนั้นศรัทธาในเรื่องกรรมก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งวันนี้จะพูดในเรื่องของศรัทธาศรัทธานั้นเราแปลว่าความเชื่อศรัทธานั้นเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสว่าศรัทธาพันธติปาไทยังศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลคุณงามความดีต่างๆคุณงามความดีต่างๆเป็นเหมือนเสบียงทิพย์ในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยสำหรับดำเนินชีวิตเป็นปัจจัย4เป็นอะไรต่อมีอะไรต่างอันนั้นก็เหมือนกับเสบียงในการดำเนินในการเดินทางชีวิตของเราก็เช็คเช่นเดียวกันจะไปสู่ภพไหนภูมิไหนสิ่งที่จะช่วยให้เราไปสู่สถานที่เหล่านั้นอย่างดีอย่างมีความสุขก็คือเสบียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดได้ก็คือศรัทธาความเชื่อหรือแม้ในที่อื่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จหรือว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วเป็นความดีหรือตรัสอีกว่าสุขาสัทธาปฏิจิตา
ศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จศรัทธาเป็นคุณธรรมที่ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแต่ว่าศรัทธาซึ่งแปลว่าความเชื่อนั้นเราต้องแยกให้ดีว่าความเชื่อแบบไหนที่เป็นศรัทธาความเชื่อของคนเรานั้นมี2แบบความเชื่ออย่างที่1ก็คือความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาที่เราพูดว่าศรัทธาญาณสัมปยุตความเชื่ออย่างหนึ่งนั้นเป็นความเชื่อที่ไร้เหตุไร้ผลความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เราเรียกว่าศรัทธาญาณวิปยุตในทางพระศาสนานั้นศรัทธาความเชื่อก็คือความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญานั้นท่านขยายความความเชื่อเป็น4ลักษณะความเชื่ออย่างที่1เรียกว่ากรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของเราว่าการกระทำทุกอย่างที่เราทำลงไปจะเป็นการทำก็ตามเป็นการพูดก็ตามเป็นการความคิดก็ตามทำไปแล้วไม่ได้หายไปไหนทำไปแล้วคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามการกระทำนั้นก็ยังปรากฏอยู่มีอยู่ไม่ใช่สักแต่ว่าทำที่กรรมสถานเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของเราอย่างที่สองก็คือวิปากสถานเชื่อผลของกรรมเมื่อเราเชื่อการกระทำแล้วก็เชื่อผลว่าการกระทำการทำการพูดการคิดทุกอย่างมีผลทั้งสิ้นทำดีพูดดีคิดดีเราก็เชื่อมั่นว่าจะมีผลเป็นความสุขความเจริญทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเราก็เชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนี่เราเชื่อมั่นในผลของกรรมอย่างที่สามก็คือกรรมสกตาศรัทธาความเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมไม่สามารถที่จะยกการกระทำของเรานั้นไปให้ใครได้ใครทำใครได้ใครทำบุญก็ได้บุญเองใครทำบาปก็ได้บาปเองจะยกบุญจะยกบาปให้คนอื่นไม่ได้อันนี้คือความเชื่อในเรื่องกรรมทั้งสิ้นเลยทั้งสามอย่างนี้และสุดท้ายก็คือตถาคตโพธิสัตถาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่าหลักคำสอนที่พระสัมมาเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมความจริงเป็นสวากขาตธรรมก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างถูกต้องเป็นนิสันเลกธรรมก็ธรรมะที่จะขัดเกลาอุ
ปนิสัยใจคอของคนเป็นดียานิกธรรมเป็นธรรมะที่จะนำสัตว์ออกจากวัฏสงสารออกจากความทุกข์เป็นสันติธรรมเป็นสิ่งที่จะสร้างความสุขความสงบให้เกิดมีในจิตใจของคนถ้าเรามีความเชื่อมั่นในความตรัสรู้ในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็นำไปสู่การเชื่อในหลักคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเชื่อในเรื่องกรรมอย่างมั่นคงอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นความเชื่อเรื่องกรรมนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแต่เราต้องมีศรัทธาศรัทธาความเชื่อเหล่านี้จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างไม่ผิดพลาดแล้วก็ทำอะไรอยู่บนความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆมีชาดกเรื่องหนึ่งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกของพราหมณ์ในครอบครัวนี้ก็มีการนับถือการบูชาไฟพอลูกโตพระโพธิสัตว์โตขึ้นพ่อแม่ก็จุดไฟบูชาเทพอัคคณีไว้บอกลูกชายว่าถ้าอยากจะถึงเข้าถึงพรหมโลกอะไรต่างๆต้องบูชาไฟลูกก็สืบสานบูชาไฟเรื่อยมาแล้วก็ออกบวชเป็นดาบสมีความเชื่อมั่นว่าการบูชาไฟนั้นเทพอัคคีเทพอัคคณีนั้นจะทำให้เข้าถึงพรหมโลกได้วันหนึ่งพระโพธิสัตว์ไปได้วัวมาตัวหนึ่งไปทำพิธีแล้วได้วัวมาตัวหนึ่งก็จะใช้บัวนี่แหละบูชาเทพอัคคณีเนี่ยจะบูชาไฟก็เลยคิดว่าเทพอัคคีเนี่ยเทพอัคคณีเนี่ยถ้าจะวัวบูชาเนี่ยถ้ามีเครื่องเทศด้วยมันน่าจะเป็นที่โปรดปรานเพราะฉะนั้นก็เลยผูกวัวไว้แล้วก็เข้าไปหาเครื่องเทศในหมู่บ้านเพื่อจะมาปรุงให้มันมีความอร่อยในระหว่างที่ไปก็มีคนมาเจอวัวแล้วก็ฆ่าวัวนะเหลือแต่พวกกระดูกพวกหางไว้พระโพธิสัตว์กลับมาไม่เห็นวัวซะแล้วเห็นแต่ซากวัวพระโพธิสัตว์ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าอ้าวเทพอัคคีเทพอัคคณีที่เราบูชาไว้ตลอดมาเนี่ยสงสัยจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริงซะแล้วขนาดอาหารของตัวเองยังรักษาไม่ได้ยังปล่อยให้คนอื่นมาแย่งชิงไปเนี่ยอ้าวแล้วเทพนี้จะรักษาชีวิตเราได้อย่างไรมองตามความเป็นจริงอ้าวที่ทำมาเป็นความหลงงมงายทั้งสิ้นดับไฟเลยไม่บูชาเทพต่อไปแล้วเพราะคิดว่าขนาดอาหารของตัวเองยังรักษาไม่ได้ยังคุ้มครองไม่ได้แล้วจะมาคุ้มครองชีวิตเราได้อย่างไรเนี่ย
นี่เป็นการมองตามความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงว่าถ้ามันมีอภินิหารมีความศักดิ์สิทธิ์จริงมันต้องคุ้มครองขนาดอาหารตัวเองรักษาไม่ได้จะคุ้มครองสิ่งอื่นได้อย่างไรนั่นคือการเริ่มต้นเป็นมีศรัทธาอย่างงมงายท้ายที่สุดก็คือเกิดดวงปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นั้นต้องมีปัญญาเข้ามาประกอบศรัทธาจึงจะทำให้เกิดความสำเร็จได้ศรัทธาสาธุปฏิจิตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จเราจะเห็นว่าในวัดปากน้ำนี้ญาติโยมเข้ามาวัดปากน้ำตั้งแต่อดีตเริ่มต้นก็มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำมีความศรัทธาที่หลวงพ่อนำหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดมาสอนเป็นวิชาธรรมกายแม้หลวงพ่อจะมรณภาพไปคนก็เข้ามาปฏิบัติธรรมมาเจริญกรรมฐานอยู่เป็นประจำเพื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธเดชพระมหาราชมังคลาจารย์สืบสานต่อมานอกเหนือจะมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อวัดปากน้ำก็มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์หลวงพ่อปรารภที่จะสร้างอะไรที่เป็นศาสนวัตถุเป็นสิ่งสำคัญไว้ในทางพระศาสนาญาติโยมอาศัยความศรัทธาเป็นที่ตั้งก็ช่วยบริจาคช่วยสิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างจนสำเร็จหลายสิ่งหลายประการนอกเหนือจากในวัดปากน้ำนั้นที่อื่นๆก็มีมากมายอย่างเช่นที่พุทธมณฑลนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่ทราบว่าสิ่งที่วัดปากน้ำสิ่งที่หลวงพ่อจอมคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ไปสร้างไว้นั้นมากมายมหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน30กว่าปีมาแล้วก็อยู่ที่พุทธมณฑลจารึกพระไตรปิฎกไว้บนหินอ่อนนะหรือแม้หอสมุดที่พุทธมณฑลอาคารสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรต่างๆเรียกว่าเฉพาะที่นั่นก็หลายร้อยล้านบาทเป็นพันล้านที่หลวงพ่อสมเด็จสร้างไว้อาศัยศรัทธาของญาติโยมสาธุชนในขณะเดียวกันก็อาศัยความศรัทธาของหลวงพ่อสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมีศรัทธาความเชื่อมั่นที่จะประกาศพระศาสนามีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะสืบสารปณิธานของหลวงพ่อวัดปากน้ำมีศรัทธาเชื่อมั่นที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์สถาบันพระมหากษัตริย์ปรารภสร้างเช่นในวัดปากน้ำที่สำคัญเราเห็นในปัจจุบันก็คือพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลซึ่งมีมูลค่าถึง500ล้านบาทและต่อมาก็คือพระพุทธกายเทพมงคลมีมูลค่าถึง600กว่าล้านบาททั้งหมดทั้งมวลอาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้งจึงทำให้เกิดความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายศรัทธาที่มีปัญญาศรัทธาที่มีเหตุมีผลนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากอาจจะสรุปได้ว่า
อานิสงส์ของศรัทธาก็คือช่วยส่งเสริมบุญกุศลนี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือช่วยให้ข้ามพ้นอุปสรรคช่วยเสริมส่งบุญกุศลก็คือว่าได้ในพระบาลีที่ว่าศรัทธาพันติปาทยังศรัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งเสบียงคือกุศลท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนาได้รักษาศีลได้เจริญภาวนาได้บำเพ็ญบารมีต่างๆในขณะเดียวกันก็ทำให้พ่อแม่ทำให้ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายได้มาด้วยทั้งหมดทั้งมวลเพราะอะไรเพราะศรัทธาศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาความเชื่อในหลวงพ่อวัดปากน้ำความเชื่อในวัดปากน้ำศรัทธาเป็นที่ตั้งจึงทำให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบวชเป็นพระสำเร็จความเป็นพระแล้วก็ได้สร้างบารมีต่างๆนี่คือศรัทธาได้ช่วยสร้างเสริมบุญกุศลนอกจากนั้นศรัทธานั้นทำให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าศรัทธายะตรติโอคังจะข้ามพ้นโอคะห่วงน้ำหรือปัญหาอุปสรรคได้ด้วยศรัทธาในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีปัญหามันมีอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาคล้องแวะในชีวิตของเราเป็นขวากเป็นน้ำเป็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆมากมายการที่เราจะผ่านสิ่งเหล่านั้นไปได้เนี่ยเราต้องมีสติมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในครอบครัวที่จะช่วยประคับประคองให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรควิกฤตต่างๆที่เข้ามาได้นั่นคือต้องมีศรัทธาพอเรามีศรัทธานั้นจะทำให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้พระมหาชนกเรืออับปางในมหาสมุทรตั้งสติก่อนเรือจะจมอะไรต่างก็ทานอาหารจนอิ่มท้องเวลาเรือจะอับปางก็ใช้ตัวเองลีดออกไปไกลกว่าที่คนอื่นอยู่แล้วก็ว่ายน้ำเป็นเวลาถึง7วันจนนางมณีเมขลาเทพแห่งสมุทรมาเห็นแล้วก็สงสัยถามว่าท่านจะไหว้ไปทำไมไหว้ไปก็ตายเปล่าเหนื่อยเปล่ายอมตายเหมือนคนอื่นๆดีกว่าที่ตายไปหมดพระมหาชนกพระโพธิสัตว์บอกว่าเมื่อเราได้ใช้ความเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วใช้ความเพียรอย่างที่มนุษย์จะพึงทำแล้วแม้จะตายไปก็ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดไม่ต้องอายต่อใครทั้งสิ้นนางมณีเมขลาเห็นความตั้งใจจึงช่วยพระโพธิสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นเพราะความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเคยเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่หากเรามองจริงๆจุดที่เราเจอปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านตอนแรกกันอาจจะท้อแท้ภาวะของความท้อแท้หดหู่เนี่ยบางทีมันก็มีแต่ถ้าเรามองพิจารณาถึงถอดเป็นรหัสว่าเราผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรถ้าคิดในแง่ธรรมะก็คือเ
ศรัทธาความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเรามีความเพียรเรามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ยอมงอมืองอเท้าเราจึงผ่านพ้นมาได้เพราะฉะนั้นศรัทธาตัวนี้จึงทำให้เราผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในปัญญาความรู้ของตัวเองเชื่อในความสามารถของเราเองเชื่อในพลังรอบข้างที่จะไม่ทิ้งเราที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราศรัทธาจึงมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นศรัทธาให้มีปัญญาประกอบแล้วศรัทธาจะส่งผลทำให้ช่วยเสริมสร้างบุญกุศลแล้วก็ช่วยให้ข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเชื่อมั่นในเรื่องกรรมคือการกระทำของเราการกระทำของเราทุกอย่างนั้นทำดีพูดดีคิดดีเชื่อมั่นว่าส่งผลเป็นความสุขความเจริญแต่ทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วนั้นส่งผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเราต้องละเว้นเพราะฉะนั้นมีศรัทธาความเชื่อให้มั่นคงความเชื่อเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความสุขความเชื่อเหล่านี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเอาวันนี้ขอถวายเพียงแค่นี้Thank you.